สวัสดีครับวันนี้วันสบายๆกับนายประพิมวิทย์นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดรางหมันนะครับกุฏิร่มเย็นนะครับแล้วก็มานมัสการหลวงปู่แผ่วนะครับปวโรนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นวิหารอายุยืนนะครับที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับก็สวยงามนะครับขนาดนี้ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าสวยงามมากนะครับเพื่อนๆที่ผ่านมาอำเภอกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมก็สามารถแวะมานมัสการได้นะครับมาทำบุญนะครับมาร่วมทำบุญสร้างวิหารนะครับจะพาชมรอบๆในส่วนของวิหารรอบนอกนะครับว่าเป็นความสวยงามขนาดไหนนะครับนะครับจะเห็นว่าคนมาเทศกาลเยอะนะครับพอสมควรตอนนี้ก็มาร่วมทำบุญกันนะครับวิหารจะได้เสร็จเร็วๆครับจะได้เห็นความสวยงามอลังการของวิหารอายุยืนนะครับก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับก็ใครมาทำบุญก็ขอให้อายุยืนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมด้านในนะครับนี่เป็นรอบนอกครับผมมาชมด้านในครับหน้านี้ก็เป็นพระเศรษฐีนวโกฏนะครับนะครับดูกิจกรรมกำแพงนะครับเป็นมีความเป็นมิตินะครับนูนออกมานะครับนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะครับก็ยังเห็นความสวยงามขนาดนี้นะครับนะกิ่งดอกไม้ใบไม้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันครับผมพระพุทธรูปเยอะนะครับก็เป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าโตนะครับครับผมก็จะมาให้เห็นในส่วนของวิหารว่ามีความใหญ่โตโอ้โถงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เสาครับต้นเสาสวยงามมากครับทุกต้นนะครับจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับก็มีการถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับมีตู้บริจาคเยอะแยะนะครับก็มาร่วมบุญกันได้นะครับก็ไม่ได้
ขอกราบนมัสการก่อนนะครับก็ดูจากมือผมนะครับนิ้วเท้าของท่านยังใหญ่กว่าเยอะเลยครับให้ดูฐานรอบๆก่อนนะครับนี่ครับตัวเกล็ดนี่ผมว่าเป็นโลหะนะครับอันเนี้ยเหมือนโลหะหรืออะไรสักอย่างนะครับสวยครับเกล็ดสวยงามมากนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกสีนะครับเป็นทั้งสีเขียวสีน้ำเงินไล่แบบก็ยังทำไม่เสร็จบ้างนะครับเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องเป็นเหมือนเซรามิกหรืออะไรสักอย่างนะครับก็ทำเป็นเกล็ดนะครับโอเคครับสวยงามครับวางอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเห็นเป็นเพราะวางอยู่ผมก็เลยลองเอามาดูนะครับโอเคแล้วกลับเข้าไปที่วิหารกันครับบุญลงศพนะครับสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานะครับนี่ครับถ้าจะมีตุ๊กตาขยับได้นะครับเทียนนะครับกระเบื้องโบสถ์นะครับเป็นกระเบื้องก็เพื่อนๆใครที่สนใจก็ลองแวะเข้ามานะครับทำบุญร่วมกันนะครับมีจิตศรัทธาก็เข้ามาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับเป็นบุญใหญ่นะครับร่วมกันนะครับก็ศรัทธาเท่าไหร่ก็ทำกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ก็จะจะรุ่งเรืองกันนะครับทำบุญทำทานกันนะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็จะได้มีบ้านมีช่องอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปทำบุญนะครับโอเคครับอย่าลืมติดตามช่องมาสบายๆกับนายประพินวิทย์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ